เห็นทุกคนแบบนี้แล้วสวัสดีชาวเอเอสวัสดีครับต้อนรับนะฮะนะฮะก็คนนั้นนะครับเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรด้วยนะครับผมจะใช้ไมค์สิใช้ไมค์เอาไมค์ด้วยสิพูดจาเป็นพิธีกรรู้จักใช้ไมค์พอพอพอโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะอ้าวเดี๋ยวแนะนำตัวกันเลยวันนี้มีใครมาบ้างแนะนำตัวเลยครับผมสวัสดีครับผมแท็บครับวันดูดีโซเอฟห้าครับสวัสดีครับผมนัททิวเอฟห้าครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับเอฟแปดครับสวัสดีค่ะซานีเอฟหกค่ะทำไมจะต้องเท้าแขนครับน้องเฮ้ยไม่ทำไมใช้ไม้ร่วมกันเฮ้ยปากฉันมันไปเปล่าปากมันเหรอโอ๊ยมันเล่นเลิฟซีอะไรกันตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวต้อนรับนะครับก็เรียกว่าบรรดาสมาชิกที่จะไปแน่นอนกรุงศรี F All Season ถามเลยก็แล้วกันครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างทีมไหนมีความพร้อมอย่างไรคือต้องบอกว่างานนี้เนี่ยไปกันครบทุกคนนะครบครับนะฮะ AF ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น8ประมาณกี่ชีวิตครับ90เกือบ96ครับ96ชีวิตทำไมคุณบวกผมไปโปรโมททุกวันโอเคโอเคทุกวันงั้นให้เป็นหน้าที่แท็บคนเดียวเลยวันนี้นะคะโอเคครับแท็บมีอะไรอยากพูดไปเลยเหมือนที่เคยพูดมาไม่เอาดีกว่าครับทีละอย่างก็ทีละอย่าง96ชีวิตครับผมจะไปเจอกันอย่างแน่นอนนะครับในงานนี้ย้ำอีกทีก็แล้วกันมีการแบ่งทีมกันด้วยใช่ครับนะฮะแนะนำทีละทีมก่อนเลยไหมว่ามีใครกันบ้างได้เลยอย่างแท็บเองผมอยู่ซัมเมอร์ครับผมซัมอันไหนซัมเมอร์อยู่ทีเดียวพี่ซานีครับผมขอดูสัญลักษณ์ซัมเมอร์หน่อยดิพระอาทิตย์พระอาทิตย์โอ้โหชนีชนีไม่เอาชนีไม่เอาอย่าทำแบบนั้นเขารู้หมดเลยเขารู้อะไรเขารู้ว่ามีแค่นั้นจีจีอ่ะนี่ซัมเมอร์นี่มีใครเป็นหลักๆบ้างหัวหน้าทีมจะเป็นพี่ตุ้ยครับผมคุณตุ้ยใช่ครับแล้วก็จะมีสบายแล้วทีมนี้ก็ไม่ได้เอาคะแนนค่ะเพราะเน้นปากดีอย่างเดียวนี่อย่าด่าทีมกันนะคะเอ้ยชนะแน่เอ้ยอ้าวไม่ครับทีมเราเลขาอ๋อนี่เลขาทีมเลขาคณิตนะเลขาทีมอ๋อเลขาทีมทีมเราคิดดีพูดดีครับแต่ทำไม่ได้ปากพี่มัดจริงๆดูไหนซุ่มนะปากน้ำมันพอๆกันไหลน้ำมันมันยังไหลเลยมันยังไหลเลยไหนลองเห็นไหลนิดนึงกว้างนิดนึงชิมเมอร์ว่ะชิมเมอร์เอาเถอะเธอเอาเถอะถามจริงๆเธอเพิ่งแต่งเนื้อสาวขอโทษสาวไม่ตั้งใจขอโทษซัมเมอร์ก็จะมีคุณตุ้ยเป็นผู้นำครับผมคุณซันนี่เป็นเลขาใช่ครับคุณแท็บเป็นอะไรครับก็เป็นบ่อยครับนี่พนักงานพนักงานออฟฟิศมีใครอีกมีใครอีกก็จะมีน้ำแข็งครับมีกรีน F5 โอ้โหมีพูดวันนี้ไม่หมดอ่ะพูดวันนี้ไม่หมดหลายคนครับก็แน่นอนใครเชียร์ซัมเมอร์ก็แนะนำโดยตุ้ยพี่ตุ้ยใช่ครับของนัททิวครับผมอยู่ทีมออทัมออทัมก็คือไม่เข้านะไม่เข้าถ้ำออยู่ที่ถ้ำอย่างเดียวอยู่ที่ถ้ำเต็มหน้าข้างหน้าเลยคนจะเข้าถ้ำเข้าไม่ได้นี่แหละครับคือซัมเมอร์ซัมเมอร์เขาจะจู่โจมได้ตลอดเวลาแต่เขาด่าเราปากเขาจะคมมากครับผมแต่เขาไม่เน้นการกระทำไม่เน้นการกระทำเน้นปากอย่างเดียวปากดีไปงั้นอ่ะอ๋อถ้าเรามีใครบ้างอะไรยังไงมีหลายคนนะครับก็นี่เป็นหัวหน้าทีมเลยป่ะเป็นหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมดูทรงนี้นะโอเคนะเพราะว่าโอเคไหมครับเขาแข็งแรงอยู่ใครหัวล้อทำไมเนี่ยเนาะใครเป็นเลขาเดี๋ยวนะขอดูก่อนจำไม่ได้แล้วโอ้โหมีหลายคนไม่ได้หรอว่าเลขาคุณคือใครมีคือจริงๆแล้วทีมผมเนี่ยไม่ได้แบ่งถึงใครเป็นเลขาแต่ว่าหลักๆน่าจะเป็นพี่โจมีน้องบอสมีพี่เปรี้ยวมีหลายคนมากมีน้องแพรวด้วยน้องขชาหลายคนนะครับเยอะมากสบายแล้วมีคุณโจเกมอะไรที่เกี่ยวกับน้ำก็พวกเราไม่จมแน่นอนครับเกาะปากคุณโจไว้บอกแล้วคุณโจก็อย่าบอกว่าทีมเราปากดีเดี๋ยวทีมนี้ก็ปากดีด้วยโจด้วยอันนี้ไม่ใช่ปากดีครับคุณโจเขาเรียกปากหนาไม่มาก็เลยโดนยันหนักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนวินเทอร์วินเทอร์ครับสุขุมนุ่มลึกน่าค้นหาครับโอ้โหมันจำคอนเซ็ปต์ได้ด้วยจบไหมจบถ้าเกิดแบบพวกเราเฮฮากันมาแล้วส่งมาให้มันสุดท้ายบอกว่าพวกเราวินเทอร์สุขุมนุ่มลึกสาวกรี๊ดไหมเออกรี๊ดจบแค่แบบพูดชื่อหัวหน้าทีมนี่สาวๆก็กรี๊ดกันแล้วใครครับพี่ณัฐศักดาธรครับไปดูกรี๊ดเลยทำไมสาวๆเนี่ยดูน่าไว้ใจไหมครับพี่ณัฐเป็นหัวหน้าทีมดูน่าไว้ใจแล้วทำไมถ้าณัฐเป็นหัวหน้าทีมไม่น่าไว้ใจเหรอทำไมพี่ณัฐเขาดูอยู่บนที่พี่ณัฐเขาดูอยู่บนที่เราอยู่ในที
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เขาจะไปอยู่บนหิ้งได้ไงเขาต้องอยู่ตรงถ้ำดิเพราะเขาออถ้ำเออออถ้ำออถ้ำทีมพี่มั่วเอาละเอาละมั่วละมั่วละมั่วละอันนี้มั่วครับอันนี้มั่วยังเหลืออีกทีมนี่เหลืออีกทีมอีกทีมนึงคือสปริงสปริงสปริงใครใครนำทีมอ่ะพี่บอยพิษณุครับคุณบอยพีทเหรอครับผมแล้วใครที่พอจะช่วยเราได้อะไรนะพิษณุพิษณุว่าสปริงนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ทำไมครับดูจากหัวหน้าทีมแล้วไม่น่าจะเล่นไหวแล้วโอ้ยจ้าโทษครับพี่โอ้ยถ้าเจอพี่บอยเจอพี่บอยวันต่อไปก็โดนโดนเละนี่ขนาดคุณเจมเข้ามาใหม่เขายังแรงขนาดนั้นสิผมว่าอยู่อีก2ปีเนี่ยเละดีขึ้นจะเล่นอะไรหรอจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นก็นำทีมคุณบอยพิษณุก็นำทีมนะฮะก็ครบ4ทีมใช่ครับครบ4ทีมเห็นว่าในงานนี้เนี่ยมีการเตรียมการวางแผนกันด้วยในส่วนของแต่ละทีมถ้าให้พูดถึงทีเด็ดทีเด็ดที่จะทำให้สีเราชนะอย่างแน่นอนซัมเมอร์ทีเด็ดของเราคืออะไรเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการชนะการแพ้เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วในคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนคอนเซปต์ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเรามาเป็นการรวมใจกันนะครับเล่นคอนเสิร์ตเพื่อที่จะมีเรื่องของน้ำท่วมที่เราจะไปช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับการแข่งขันเนี่ยก็เลยตัดออกไปเราจะไม่แข่งขันกันจะเล่าให้พี่แจ็คฟังก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยเลื่อนมาใช่ไหมครับสาระล้วนๆคอนเสิร์ตเนี่ยเลื่อนมาครับผมพอเลื่อนเนี่ยเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมเราก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์ให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมอะครับผมพอน้ำท่วมเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือทุกๆคนครับผมคอนเซปต์ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเรามาช่วยกันเถอะในงานนี้ก็จะมีการเล่นเกมแล้วเวลาแฟนคลับจ่ายตังค์เล่นเกมเนี่ยเงินก็คือเราไปช่วยไปฟื้นฟูตรงจุดที่น้ำท่วมใช่ครับใช่ครับงานนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมีคนมาสายมีคนมาสายสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเด็กเล่นเขาพูดกันไปแล้ววันนี้เจอกับเหล่า AF นะครับเจอแล้วซีออซีซั่นครับเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสายได้อย่างหน้าด้านด้วยแม่หน้าด้านต้นรายการเลยทีเดียวนะครับสวัสดีพี่แจ๊คขออภัยคุณผู้ชมนะฮะเมื่อคืนเห็นแกเล็งอยู่ว่าแกจะวิ่งเข้าตอนไหนดีรอโปรดิวเซอร์สั่งอยู่ครับไม่ก็เข้าตอนที่เราพูดว่าทุกคนจะไม่มาไม่ได้แล้วพี่คิวก็ยังต้องมาด้วยคือเดือนนี้เดือน12ไงครับทำไมน้ำขนองเต็มตลิ่งบ้าล่ะครับมันเป็นช่วงของการติซ่าอย่างเงี้ยครับผมอะไรนะคะติซ่าติซ่าครับมันติดมากเลยครับติดมากเลยนะติดจริงๆครับช่วงนี้อันตรายครับใครยังไม่ทำหมันต้องระวังไว้ดีครับในส่วนของการจราจรด้วยไม่ใช่นั่นรถนะเอาละครับรถพี่เป็นพิธีกรพี่ไม่ได้ติดไวเลสแบบโอ้ยอย่าไปถามเขาสิมันไม่มีเขาพี่คิวแต่ว่าถ้าพี่คิวอยากได้หนูก็ได้นะคะเพราะหนูไปตรวจ HIV มาแล้วไม่พบไม่พบหมอค่ะไม่พบตอนนี้คือไม่ต้องพบหมอพยาบาลดูแล้วก็เชิญเลยไม่ต้องถึงหมอพูดคุยกันต่อดีกว่าขอให้คุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงคอนเซ็ปต์ที่มันเปลี่ยนไปใช่ครับตอนแรกเราโปรโมทออกไปว่า AF All Season เนี่ยจะเป็นการแข่งขัน Battleใช่ครับแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราต้องประสานพลังสามัคคีกันก็เลยกลับมาเปลี่ยนการเล่นกันทุกคนร่วมกันแล้วก็คนแบบจ่ายเงินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเงินทุกอย่างก็เอาไปช่วยฟื้นฟูโอ้ปีนี้ก็มีการยักยอกกันเลยสิครับครับไม่มีทุกปีนี่จะมีคนรับใต้โต๊ะกันไม่มีไม่มีแกล้งแพ้กันไม่มีอ๋อไม่มีหรอครับอ๋อปีนี้ช่วยกันหมดเลยครับคุณคิวคุณสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับเอฟของเรามันเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นไส้ศึกของทีมอะไรแบบนี้ปีแล้วนี้รับใต้โต๊ะมาเท่าไหร่ก็30,000โอ้ยบ้าเหรอคุณบอกว่าไม่มีอยู่แหมใต้โต๊ะทันทีเลยนะปีนี้รวมกันช่วยกันแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งในส่วนของการที่บอกว่าเราสามารถถูกตัวเหล่า AF ได้สามารถสัมผัสสามารถกอดรูปไลน์ได้มันขนาดไหนครับนัททิวครับมันขนาดไหนผมว่าลองดูอย่าสมมุติให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างไงสมมุตินัททิวยืนแล้วก็พี่แจ็คเป็นกำลังเล่นเกมคุยกันอยู่อยากทำบุญอยากทำบุญนัททิวไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบนั้นครับตื่นเต้นดีใจเดี๋ยวนะศิลปินนี่รักตื่นเต้นเดี๋ยวนะมันจะไม่ใช่แบบนั้นผมว่ารายการนี้ออกอากาศไม่ได้แล้วมันออกอยู่ครับตอนนี้จริงอยากเห็นตัวอย่างที่ชัดกว่านั้นไหมครับขอเชิญเจมส์กับซานิครับโอ้โหตายสมมติว่าเจมส์เนี่ยเป็นศิลปินนี่เ
ป็นแฟนคลับนี่เป็นแฟนคลับนะเจมกำลังพูดอยู่ครับกำลังพูดอยู่สวัสดีครับไม่มีเข้าใกล้ผู้ชายอยู่แล้วไม่มีลวนลามพี่ชายนี่เกิดชอบเจมสวัสดีครับก็แค่จับมือเท่านั้นแหละว่าแค่จับมือเท่านั้นแหละเสร็จปุ๊บไงต่อขอกอดได้ไหมคะเราเป็นศิลปินที่ดีครับได้ครับจะทำหรอเราเป็นผู้หญิงนะทำทำไมเรากอดเรากอดแต่กอดด้วยความรักไงทำไมเจมดูสั่นครับเหมือนพี่แจ็คเมื่อกี้เลยให้กอดด้วยความกลัวสมมติหนูกำลังแบบสับสนเล่นกันอยู่เล่นกันอยู่ขอกอดขอกอดขอกอดหน่อยค่ะครับผมไม่ใช่เหรอจะบอกว่าที่จริงแล้วคืออันนี้ก็คือได้ใกล้ชิดครับเราเหมือนกับมาครอบครัวอันนี้คือตัวอย่างของการกอดเจมมาดูสมมุติถ้าเป็นผมผมเป็นพิธีกรไปช่วยเป็นพิธีกรจับไปช่วยเอ้ยอะไรครับลูกเอฟอยู่ข้างในครับผมแล้วตอนนี้มาเป็นแฟนคลับหรือว่าไงฮะตอนนี้มาเป็นแฟนคลับพี่ก่อนอ่ะเล่นกันเต็มที่เลยเล่นเอ้าเล่นเย้ขอถีบหน่อยค่ะชอบไงชอบมากจริงใจอย่าให้จำอย่าให้จำจะมาขอดีๆมันไม่จำเลยอันนี้ถือว่าดีนะก็ได้พบกับศิลปินที่คุณชื่นชอบที่คุณรักแล้วก็ได้เชิญทำบุญด้วยครับคือไม่พี่คือจริงๆไอ้เรื่องกอดเรื่องอะไรเงี้ยครับคือจริงๆเราจะมีการขายกอดอะไรงี้กันด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับอาจจะไม่ใช่แบบเดินเข้าไปขอกอดอะไรเงี้ยคือจะมีการแบบว่าไปมีบูธมีอะไรเงี้ยก็ไม่ชัวร์นะครับแต่ผมเตรียมเงินไปเยอะโอ้ยครับก็เจอสาวอะไรผมก็บวกได้หมดอะไรขอแต่จะไปกอดเอฟด้วยกันเหรอก็อยากจะซื้ออะไรก็เผื่อด้วยไม่ใช่ซื้ออะไรหรอกใช่ไอ้นี่มันไม่ได้ไปซื้อเอฟด้วยกันนะไปซื้ออะไรไปซื้อคนมาดูไอ้บ้าซื้อคนมาดูไม่ใช่มากอดเลยผมแถมตังค์ให้ด้วยครับใช่จะมีแบบนั้นนัดเทลเท่านี้เสียเท่านี้กอดซันนี่เฉยๆนี่วูดแท็บกอดแล้วได้เท่านี้ได้คืนไปติดป้ายไว้ไม่ได้ตังค์คืนด้วยเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับเตรียมตังค์กันมาเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกแล้วคุณก็ได้ทำบุญด้วยได้ทำบุญด้วยช่วยเหลือกันนะกับผู้ประสบภัยครับแต่ในที่นี้บอกก่อนนะฮะแฟนคลับที่โอเคอาจจะเป็นน้องๆยังหาเงินเองไม่ได้ไม่ต้องคิดว่าเออเราพูดว่าเออจะหาเงินไม่จำเป็นนะฮะจริงๆไปแค่ความสุขก็ไปร่วมส่งความสุขกันแบบนี้ถูกต้องแค่ซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตก็ได้ร่วมทำบุญแล้ว100บาทเนี่ยก็ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดไม่ได้มีเงินเยอะแยะขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าขุนเงินเพื่อมาเล่นเกมมาเลยเดี๋ยวจะเครียดกันไปแต่ว่าเราก็มีเกมที่เล่นฟรีนะมีเกมที่เล่นฟรีนะคือเป็นเกมคิดไม่ทันเอาแล้วไงเรียกได้ว่า4คนนั่งแบงค์เลยทีเดียวห้ามไปก่อนห้ามครับแต่ก็แบบไปทักทายไปถ่ายรูปไปอะไรกันได้ครับผมใช่ครับผมนะครับผมเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เรามีเกมให้ได้ลุ้นด้วยเป็นเกมจากแฟนเพจนั่นเองนะครับผมใช่เอาเป็นว่าจะเล่นอะไรเนี่ยบอกก่อนดีกว่าว่าของรางวัลเขาจะได้อะไรของรางวัลได้อะไรครับพี่แจ๊คครับอ้าวก็นั่นไงของรางวัลคุณดูดิเราจะได้บัตรนะครับ AF All Season ไปนะครับทั้งหมด2ใบด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับ AF All Season นี่นะแบบที่นัททิวถืออยู่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้มาร่วมสนุกในแฟนเพจของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจกกันไป2ใบด้วยกันส่วนใครที่อยากจะทำบุญเพราะว่าการซื้อบัตรได้ร่วมทำบุญนะครับ100บาทก็เข้าไปได้เลยครับที่ w-booking.com นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวจะมาถามคำถามกันนะก็ให้มาตอบในแฟนเพจของเราเดี๋ยวพี่แจ็คจะตั้งกระทู้ไว้ผมตั้งว่าตอบรูนี้นะจ๊ะตอบรูนี้นะฮะพร้อมไหมยิงคำถามเลยผมจะแชร์เลยโพสต์ยังถามก่อนโอเคงั้นเราถามเลยแล้วกันนะครับงานนี้รวมศิลปิน AF ทั้งหมดกี่ชีวิตครับครับผมแชร์เรียบร้อยนะครับผมแน่ขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะอยู่ในนี้แล้วนะครับก็ตอบตรงที่บอกว่าตอบรูนี้นะจ๊ะโอเคถ้าตอบข้างนอกนี่ไม่นับนะไม่ได้นะตอบเฉพาะคนแรกที่ตอบถูกเท่านั้นถูกต้องครับต้องแต่ว่าตอนนี้ครับไปที่งานของคุณตุ้ยก่อนอะไรนะฮะใช่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวผู้โชคดีก่อนผู้โชคดีบอกมาด้วยละกันคนที่ตอบมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้ใครหมุน iPad ให้แต่ว่าตอนนี้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบิ๊กตึ้งของเราตุ้ยตุ้ยก็ตุ้ยชื่อเพลงครับ I ไม่ออกอีก Miss You I Miss You ครับตุ้ยครับผม I Miss You ไปแพ้ก่อนเอาล่ะตอนนี้มาดูดีกว่านะครับว่าใครนะฮะที่ตอบเข้ามาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ผมหาแล้วนะฮะเราถามคำถามว่า
AF ครับซีซั่นเนี่ยจะมีกี่คนมีบางคนตอบ90โอ้90เป็นอายุคุณยายที่บ้านนะครับไม่ใช่95มั้งคะนะฮะคนแก่มากนะ94ก็มีนะครับและมีน้องยูริตอบว่า95เฟยนี่มั่นใจด้วยนะมี97 97 97นะฮะ97นะฮะเออใช่เพิ่งออกเลย21นะไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยบี98โอ้โหน้องคนนี้ต่อขาดเลยต่อเหลือ64โอ้โหได้จะจุจักแหมมันลดอะไรกันขนาดนี้ต่อราคาโอ้โหต่ออย่างสำเพ็ง84ก็มี80ต่อก็มาเยอะครับแต่ว่าที่ถูกต้องมีกี่คนครับต้องถามแป๊บแล้วแหละแป๊บครับ96ครับ96คนครับคนที่ตอบมาคนแรกคือน้องฟ้าใสนั่นเองนี่นะฮะน้องฟ้าใสของเรานะครับไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านี่เปิดให้ดูนะฟ้าใสตอบถูกน้องฟ้าใสนะครับนี่ใสดังเลยอ่ะใสจริงใสจริงออกรายการนะครับไม่ธรรมดาด้วยเพิ่งโบท็อกมาไปบ้าไปพูดอย่างนี้กับน้องได้ไงน้องใช้ทุบหน้าเพิ่งไปเกาหลีนะโอเคนะครับน้องฟ้าใสนะเดี๋ยวโพสต์กลับมาด้วยว่าใจใครหมุนข้าวบ้าน iPad ให้กันละกันแต่กลับมาคุยกันต่อดีกว่านะครับในสองกิจกรรมนะฮะว่าจะมีอะไรสนุกสนานบ้างในงานนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเกมไปแล้วนะครับก็รอบไอ้กิจกรรมที่จะมีเนี่ยก็จะมีโอ้จริงๆเรามีเกมมากมายมีชูตบาสมีอะไรเงี้ยครับคือจะเป็นเกมที่อย่างที่บอกว่าคือได้รายเงินไปช่วยน้ำท่วมนะครับมาพูดถึงพาร์ทคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมบอกได้เลยว่าเยอะยาวมากนะครับมีเพลงเยอะมากใช่ครับเวทีคือถ้าเกิดเพลงรวมนี่ก็บอกได้เลยว่าโอ้โหยิงกันเต็มเวทีเลยไมค์กันต้องไปเช่า3ซัพพลายเออร์นะครับแล้วนอนยาวรอสุดท้ายครับผมใช่เรียกได้ว่าแฟนคลับคนไหนที่ซื้อแบบยกสแตนเนี่ยพอเห็นนักร้องฝันของคุณออกมาปุ๊บให้นอนรอเลยกว่าจะมีอีกนานใช่ไม่ใช่มีเพลงเยอะมากมีเพลงเยอะมากครับครับผมต้องบอกว่าคือที่เราแบ่งเป็นทีมเนี่ยเป็นทีมตอนแรกเราจะแข่งเกมใช่ไหมครับแต่ว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไม่มีแบบเป็นทีมว่านัดอยู่ออลทัมยอบอยู่วินเทอร์อะไรเงี้ยไม่มีจะเป็นการรวมจะเป็นการรวมกันแล้วก็เราได้เลือกคนที่เหมาะสมในเพลงที่เหมาะสมอย่างแท็บนี่มีโชว์ที่แบบเหมาะสมมากๆมีครับผมใช่ต้องรอดูใช่ครับดูเลยว่าคนอย่างแท็บมันจะโชว์อะไรกับเขาได้ทำไมใช้คำว่าคนอย่างแท็บเดี๋ยวมันเป็นการเปิดหัวที่ทำให้มันดูแบบว่างงๆนะอยากจะดูว่าคนอย่างแป๊บจะโทรอะไรเฮ้ยมันดูงงนะคนอย่างผมครับเอาบ้างเอาบ้างถ้าได้ดูจะชอบแป๊บนะเออจริงเหรอของผมก็ของผมนอนรอก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมได้เล่นกลางๆก็หลับไปเลยยาวอ๋อได้ได้ผมกลัวอะไรนะป่ะผมกลัวเหตุการณ์คุณเคยเล่าอะไรให้ผมฟังนะที่บอกว่าคอนเสิร์ตใครอ่ะแล้วคุณลืมขึ้นอ่ะใครทุกคนถึงเวลาอ๋อผมรู้จำได้มีคอนเสิร์ตนึงอ่ะที่นักจักรทรด้วยไงที่เต้นกันใช่ไหมเออพวกเนี่ยเต้นกันอยู่คุยกันอยู่ข้างล่างแล้วไม่ยอมขึ้นเวทีเพลงถึงเวลาเพลงขึ้นแล้วไม่ขึ้นเพราะว่าคนเยอะไงใช่คนเยอะจัดรวมใช่ไหมครับเป็นงานรวมเหรองานรวมงานรวมใช่งานรวมอะไรนะอะไรMC ลิสเตดไม่มีผมไม่มีผมแล้วผมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนักแสดงทอนมันคือโชว์ตัวเองแล้วได้เป็นคู่ได้เป็นคู่แล้วขึ้นกันเยอะจัดนี่ครึ่งเพลงแล้วไอ้คนเพลงทีครึ่งเออแล้วเพื่อนก็เต้นกันไปเอาน้ำเหลือน้อยลงวะเราใช้นาฬิกาปลุกเอาเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจริงจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าเราร้องเนี่ยรวมกันหมดหลายๆคนเลยแล้วก็จะมีเพลงที่อะไรอ่ะเป็นเซตนะครับลองเป็นเมดเล่ใช่ถามใช่ไหมว่าเซตใหญ่สุดเนี่ยขึ้นพร้อมกันเนี่ยถ้าพร้อมกันก็ถ้าเซตใหญ่สุดก็มีเนื้อมีหมูมีไม่ใช่เซตเล็กแม่บ้าก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วน่ะโอ้หมายถึงเพลงครับพี่มีร้านเดียวกันขึ้นทุกคนเลยเหรอก็ร้องประมาณคนละ1พยางค์ครับเก้าสิบมันจะร้องอย่างนี้ค่ะบนทางเดินได้ครบครับแล้วเราลองก่อนเลยไหมทำกันไม่ได้ไหมวันนี้ลองไหมเราลองวันนี้ลองก่อนว่าถ้าร้องคนละคำจะเป็นสมมติผมเป็นสมาชิกด้วยไม่พอด้วยนะเนี่ยต้องส่งไปเรื่อยเริ่มกับคุณเริ่มกับคุณแจ๊บบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงทางจะหูมันดูลำบากมันดูคือเฮ้ยไม่จะถึงเฮ้ยดูนุ่นเนี่ยคิดดูว่าคนที่แบบประมาณสักแบบ70เงี้ยไม่มีที่ไหนมาก่อนครับเฮ้ยคำแล้วคำเรานึกในหัวคำอะไรวะไม่ลำบากนะใช่เพราะนั้นอย่างที่แท็บบอกเลยไงไม่ต้องไปเช่าสามซัพพลายเออร์มาไม่พอ90กว่าชีวิตนะคุณถูกต้องนะฮะแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่างานนี้คุ้ม
คุ้มใครรักเราไปให้ได้คุ้มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครที่รู้สึกเอ๊ะจะรักแท็บดีไหมนะไปดูโชว์ของแท็บจะรักแท็บเพราะแท็บเนี่ยนะจะโชว์อะไรคนอย่างแท็บเนี่ยจะโชว์อะไรคนอย่างแท็บเนี่ยจะโชว์แหมไม่แบ่งพาร์ทชายหญิงไหมรวมมีแล้วแล้วแบบเฮ้ยหญิงหมดเซตชายหมดเซตมีผู้หญิงนี่คือเขากำลังซ้อมกันอยู่งั้นถามซันนี่ดีกว่ายังไงคุณไม่ถามซันนี่ดีกว่าว่าจะอยู่ในเซตผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยเอาอีบ้านี่คือนึกในใจว่าจะตอบว่าอะไรอยู่นะทำไมเดี๋ยวนี้เธอตอบสับฉันสาวมากเลยอีบ้าเกินไปแล้วนะยังไม่รู้นะว่าจะตอบอะไรดีวะจะด่าอย่างอื่นก็มันกระไรอยู่ถ้าด่าแบบนี้ก็ใจเย็นไอ้เตี้ยไม่ต้องเรียนอุ้ยแรงแรงนะนั่นน่ะแรงอ้าวพี่เขาว่านี่เป็นคำพูดที่ในชีวิตพี่แจ็คเขาไม่เคยโดนมาก่อนเลยนะเขาว่าพี่แจ็คเตี้ยไม่ใช่พี่แจ็คไม่ได้เตี้ยค่ะแจ็คเอาขามาพอเดินเฉยๆเอาขามาพอเดินคือไม่ว่าเยอะคือไม่ได้เกะกะอะไรมากไปช่วงนี้น้ำลดด้วยกระสอบทรายเหลือทำไมอ่ะเอาไว้รองขาได้โอ้ยเธอดูดีโอ้ยใจเย็นใจเย็นเลยต่อให้สูงเลยนะตายเจ็บเลยน่ะคุยกันเถอะคุยแต่ถึงไหนละคอนเสิร์ตพาผู้หญิงพาผู้หญิงชานิปชานิปไม่ได้เต้นแต่ว่าจริงๆน้องๆเขาก็เต้นกันไปแล้วเพราะว่าของชานิปเป็นแนวร้องอย่างเดียวค่ะแนวแบบร็อกๆเหมาะเลยเหมาะกับแนวเหมาะกับแนวแต่ว่าก็จะมีบางคนนะไม่เราอยากเห็นเธอแบบใส่ชุดแบบเจ้าสาวอะไรราตรีอะไรเงี้ยราตรีอะไรอย่างเงี้ยชุดแสกอยากเห็นเหรออยากเห็นสิขอสิขอเลยครับอยากเห็นครับขอแต่งงานสินี่ก็เชื้อเชิญคุณนะแหมเห็นทำน้ำหน้าเป็นนายไม่ได้นะมาก่อนเลยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยต้องติดตามแล้วกันคุณผู้ชมจริงๆอย่างที่บอกใครยังไม่มีบัตรนะครับรีบเลยรีบไปหาซื้อเลยส่วนผู้โชคดีที่ได้ไปในแฟนเพจของเราก็ยินดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะมาพี่แจ๊มองหน้าเจมบ่อยๆ เหมือนก็นั่งคุยว่านอยู่ครับ ใช่พี่ว่านธนกฤตมีคนบอกว่าคุณหน้าเหมือนคุณว่านบ้างไหมมีบอกว่าหน้าเหมือนพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ฉันชอบพี่ก็เอาคุณเอาขึ้นอะไรฮะถึงจะไม่หล่อเท่าณเดชน์แต่ไม่ปฏิเสธว่าหน้าคล้ายไม่หล่อเท่าแต่คล้ายๆหน่อยละกันโอเคเดี๋ยวยังอยู่กับเราเต็มๆอีก1ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะได้เวลาเพราะว่าเราจะมีพรีเมียร์ครับครั้งแรกในประเทศไทยที่ True Music เท่านั้นนะครับเป็นผลงานอัลบั้มที่ถือว่าเป็นอัลบั้มรีเมคในครั้งนี้ของ FT Iceland นะครับที่จะมาพร้อมกับเพลงฮิตในความทรงจำที่เหมาะกับฤดูแบบนี้ใบไม้ร่วงนั่นเองนะฮะแล้วก็มาแบบว่าในสไตล์แบบสบายๆนะครับเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็ตามแบบฉบับของ FT Islands นั่นเองครับถูกต้องครับวันนี้มีเพลงมาเปิดให้ดูที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะครับงานที่ชื่อว่าไลค์ธงชัยแม็กอินไตร์ไลค์เบิร์ดครับผมแล้วต้องบอกว่าธงชัยหลายคนด้วยไหมเนี่ยแหมก็เติม S มาด้วยนะครับไลค์เบิร์ดนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปพรีเมียร์พร้อมกันดีกว่าฮะงานนี้จาก FT Iceland ครับผมไปดูครับแหมขอบคุณชอบตัวสมาชิกจะมาช้าอะไรอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าความสนุกในกิจกรรมนี่เรียกว่าจัดแน่นๆนี่มีคนออสทีมมีคนเดียวแล้วก็มาช้าด้วยทีมสปริงนี่คุณทำงานคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่ก่อนจะทำงานเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวช็อตนี้ฉันกำลังเล่นทางโน้นอยู่อ๋อนี่แกอ๋อคือถ้าแกเล่นทางโน้นฉันห้ามเล่นทางนี้ห้ามเพราะว่ากล้องมันรับยากใช่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 คนละทางคนละทางเราเทคเอาใหม่ได้ไหมแหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วกันสดใช่ไหมจริงๆก็ขนาดมีคนเดียวเป็นตัวแทนมาทีมนี้ก็อ๋ออย่างว่านะผู้สูงอายุครับทีมผู้สูงอายุแม่เป็นคุณแม่ให้เขายอมเดินทางช้าพี่ไม่บอกว่าจะให้มาหมดถ้ามาหมดนี่เดี๋ยวมากันเต็มตรงนี้เลยนะเฮ้ยมาหมดแล้วใครเขาจะไปเลี้ยงที่บ้านพักคนชราได้อ่ะเพราะว่ามากันที่นี่หมดอ่ะงื้อเพราะว่าพี่ครับแจ็คซานิบอกช่วงนี้ปากเหม็นกลิ่นแรงให้ลูกกินลูกอมหน่อยอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นโอ้โหดีไม่หล่นนั่นน่ะแซกรสชาติดีจังเลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะดีเนี่ยไม่หล่นนะตกก่อนนะใช่
สันนี้ทำกิ้งตุ๊กๆๆๆๆจะอมเองแต่ทำหล่นก็เลยรักพี่แจ็คให้พี่แจ็คกินแล้วตัวเองขอเม็ดใหม่เออคืนดีกว่าคืนดีกว่าโอ้คืนโอ้แล้วไม่ต้องแล้วแหละผมว่าอมกันแล้วขนาดนี้เอออ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับเล่นเกมต่อไปของเราดีกว่ากับการส่งเอสเบสครับตาไวนะฮะใครที่รู้คำตอบนะครับก็พิมพ์เอสเบสครับตามด้วยคำตอบนะฮะแล้วส่งมาที่8787คำถามถามง่ายๆครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราอยากรู้แค่คุณแท็บว่าคุณแท็บเนี่ยนะครับอยู่ทีมอะไรเพราะเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่เสื้อทีมถ้าคุณผู้ชมรู้นะฮะว่าคุณแท็บอยู่ทีมอะไรนะฮะเอสเวักตามด้วยคำตอบส่งมาเลยครับ8787ครับแต่ไม่ใส่เสื้อทีมนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรับผิดชอบนะทำไมครับแต่ว่าทีมงานลืมทำเสื้อไซส์แท็บไงอ๋อไซส์3 XL 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 เงี้ยเหรอพี่ดิงคือแท็บเนี่ย